คุณภาพชีวิตของภาวะไตวายเรื้อรังจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับการกำจัดของเสียออกจากร่างกายนะคะโดยปัจจุบันสปสช.สนับสนุนเรื่องของเครื่อง APD ค่ะล้างไตผ่านช่องท้องแบบอัตโนมัติให้กับผู้ป่วยที่สามารถล้างไตได้ในเวลากลางคืนขณะหลับช่วยเพิ่มความสะดวกและเพิ่มโอกาสในการทำงานนะคะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะอธิบายถึงวิธีการทำงานและทดลองใช้เครื่อง APD ล้างไตผ่านช่องท้องแบบอัตโนมัติจริงก่อนนำกลับไปใช้ที่บ้านขั้นตอนไม่ยุ่งยากเพียงเรียนรู้ครึ่งวันก็สามารถต่อระบบจ่ายน้ำยาระบายของเสียออกจากร่างกายกลไกของเครื่องใช้วิธีการแลกเปลี่ยนของเสียผ่านเยื่อบุช่องท้องมักทำในเวลากลางคืนขณะหลับใช้เวลา 8-10 ชั่วโมงเพื่อไม่ให้รบกวนการใช้ชีวิตของผู้ป่วยในเวลากลางวันและที่สำคัญใช้ไฟน้อยตกวันละ5 บาทก็จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อน้อยกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าล้างด้วยมือเนี่ยก็คือมันมีการเปลี่ยนน้ำยาเนี่ย4 ครั้งแต่ว่าถ้าต่อกับเครื่องเนี่ยใช้ครั้งเดียวการที่เราต่อบ่อยเนี่ยทำให้โอกาสติดเชื้อมากกว่าแบบนี้ก็จะติดเชื้อน้อยแล้วก็มีความสะดวกต่อการดำรงชีวิตมากกว่าปัจจุบันสปสช.และโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยากระจายเครื่อง APD ให้ผู้ป่วยแล้ว 46 คนคำนึงถึงการใช้ชีวิตของผู้ป่วยควบคู่ไปกับปัจจัยทางการแพทย์เพราะรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้ป่วยแต่ละคนแตกต่างกันเหมือนกับน้องวัชระที่ประสบอุบัติเหตุและเข้าสู่ไตวายระยะที่ 4ตั้งแต่วัยเรียนพลาดโอกาสฝึกงานใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่นทั่วไปและยังพลาดโอกาสสำคัญการเข้ารับการทำงานเพราะต้องห่วงพะวงกับการล้างไตผ่านหน้าท้องทุกๆ4 ชั่วโมงก็คิดจะไปหางานเพราะเวลากลับมาปกติแล้วเพราะก่อนฟอกมือมันแบบทำงานที่ไหนไม่ได้หรอกก็มีเวลาแค่4 ชั่วโมงครับมีเวลาแค่4 ชั่วโมงก็ต้องกลับมาบ้านอย่างนี้เขาก็ไม่รับเราครับระบบมันจะเข้ากับระบบชีวิตของเรามากเพราะไม่งั้นเราต้องเดินทางไปโรงพยาบาลไปอะไรเครื่องนี้ก็จะเหมาะกับคนที่อยู่ห่างไกลการเดินทางไม่สะดวกหรือว่าชีวิตอาจจะยังต้องการเวลาในการทำงานในกลางวันหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งตรงนี้ที่เรานำเข้ามาเนี่ยเรากระจายไปทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะพื้นที่ห่างไกลแค่ไหนเพราะคุณภาพชีวิตและการใช้ชีวิตของผู้ป่วยไม่อาจถูกละเลยลำพังการล้างไตเป็นเพียงปลายทางของการแก้ปัญหาแต่หากป้องกันและช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของไตวายเรื้อรังก็จะช่วยให้ร่างกายตัวเองแข็งแรงและช่วยประหยัดงบประมาณด้านสุขภาพสิริธร ภัตตคูลชัยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ